นี้มันก็ยุ่งยากเนาะพี่น้องก็คือไลฟ์จริงละอย่างคือน้องหูแล้วว่าส่วนเฮาเห็นมันเป็นเรื่องจริงแล้วแบบมองกับป่วยอันนี้แบบสะกึ่มกับน้องไล่กันอยากขอความช่วยเหลือจากคุณยายดีและ FC ทุกภาคส่วนที่อยู่ภายในและต่างประเทศใครที่อยากช่วยเหลือน้องเข้ามากับสมทบยินดีเนาะที่เฮาเป็นสะพานบุญเฮาบ่ได้เงินจักกี่จักบาทเลยพี่น้องเลยเฮาทำบุญเป็นสะพานบุญช่วยเหลือต่อชีวิตต่ออายุพี่น้องครั้งแรกเคสแรกแม่นเคสแรกที่ยากและการยากแต่เป็นเรื่องงอกแง่ที่สุดเนาะและก็อยากให้ FC ทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสกึ่มและก็น้องพามีและก็น้องร้ายเนี่ยเนาะเป็นกำลังใจเฮาเนี่ยเนาะและก็สกึ่มจะให้ชาวไร่เป็นคนฝากเองเนาะตัวให้เป็นคนเว้าเนาะโอเคครับที่ในใจอยู่ FC ทั้งหลายขอความช่วยเหลือให้น้องนะคะเด้อโดยบ่มีเงินที่ทำรักษาหลายปีแล้วเป็นบ่มีเงินที่รักษาจนยารักษาแล้วเรื่อยๆไปดีเรื่อยๆทางสิไปโดยสิมาเว้าเมื่อกี้นี่แลนไปหาหมอเอิ้นเนาะคุณหมอเอิ้นบัดนี้เอิ้นเซากึ่มกับน้องกับเอิ้นซาพิมเข้าไปแล้วเพิ่นว่าที่แรกเพิ่นสิเอ็กซเรย์อยู่นี่แล้วบัดนี้ราคามันสูงกว่าอยู่โรงพยาบาลเอกชนเพิ่นก็เลยสิพาส่งไปทหารเนาะแล้วก็เอ็กซเรย์อยู่หั่นแล้วแต่ว่าเสียไปส่งตัวไปขอนแก่นเลยพี่น้องเพราะว่าหมออยู่ขอนแก่นเป็นหมอไอ้มาเรียนอยู่แม่นหมอแล้วก็เครื่องมือทันสมัยเนาะแล้วบัดนี้จึงได้ต่อแบบโดยสบายดีบ่ครับมีสบายดีพอดีฟ้าอยากถ่ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวหมอเอิ้นไปอีกก็คือว่าเพิ่นสิเอาไปส่งตัวไปเอ็กซเรย์อยู่หมู่อินเตอร์เบิดประมาณ10,000กว่าบาทเนาะ10,000กว่าบาทราคาเจ้าเลือดเจ้าหยังทั้งตัวทั้งบ้านกูแหละ17,000-18,000เนาะพี่น้องแล้วบัดนี้เจ้าแล้วปึ๊บคือซอกกึ่มกะบ่อยากกลับไปกลับมามันเสียเวลานะแล้วมึงก็อาสิเอาไปคอนแก่นเลยได้บ่พอมีไปตรวจไปตรวจเลยตรวจคือพอไม่ตรวจนี่ก็ยังบ่ได้รักษาตัวเป็นหยังรักษาได้บ่รักษาได้บ่ได้จ้ะแม่นหมอสิให้คำแนะนำว่าเฮ็ดจังได๋สิคนไข้จังซี่เขาจะแนะนำพี่น้องแบบสิบ่มีภาวะเสี่ยงต่อคนไข้รักษาได้บ่โดยได้บ่ได้นะจ๊ะนี่คำตอบจากหมอบอกแม่นก็อยู่พี่เพิ่นว่าได้ให้กินอยู่พี่ฮะเพิ่นมีแต่ว่าเอ็กซเรย์ให้ถ้าว่าเอ็กซเรย์ได้ก็เอ็กซเรย์ส่งไปคนแก่นไปหาหมอคนแก่นส่งไปโรงพยาบาลรักษาคลินมะเร็งแม่นพออยู่หันสินี่รักษามะเร็งแล้วก็มีอาจารย์หมอมีเครื่องมือทันสมัยแต่เพิ่นสิเฮ็ดใบส่งโตไปจากนี้นะบ่าวพอมีโดยอันนี้ก็เป็นเคสเร่งด่วนเนาะคุณหมอไปกระหนาหักเนาะเพราะว่าเห็นน้องพิมพ์ห้องใหญ่แล้วกันเขาเกิดกับเพราะว่าแมนก็ไปกลับมากับสิยากนะพี่น้องก็เลยแบบว่าก็จำเป็นต้องไปคอนแก่นดีกว่าโดยกับสิคอยไปคอยมาอะไรพี่น้องคือไปเมื่อนี้เลยบอกไปคอนแก่นบ่าวพอมีพ่อมอยู่ทันเนี่ยเพราะมากับ4คนเนาะพ่อมก็ต้องพ่อมแน่นอนกันแม่นะพี่น้องแม่สุดค่าคิงส่งค่าคิงเสือค่าคิงบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเน่าก็อย่ามันกันน้องพิมพ์เซาหรือว่ารักษาได้เนาะพี่น้องกะฝากคนพี่น้อง FC บ่ไหลกดแชร์เป็นกำลังใจให้ซากึ่มเป็นเอื้อยซาพิมพ์ซาไลเนาะแม่นเอื้อยแท้ๆเปิ้นเลยบ่พอมีโอ้ซากึ่มกะ FC อยู่แถวคอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะแม่นมาได้แม่นมาเยี่ยมมาหรือว่ามาหาได้เนาะหรือว่ามามาให้กำลังใจอยากมาหาบ่พอมีก็ซากึ่มก็ได้บ่มีบ่ไหวจับเองโดยแบบคือกระทันหันเนาะสิกลับไปกลับมากับสะใจคนข้างว่าแม่นบ่มีบ่พ้องก็ต้องพ้องบ่พอมีมีหยังสิถามซอไลอยู่บ่สิถามจังได๋ข่อยก็ได้อือคือว่าจังได๋ก็ต้องสู้เด้อสู้น้องกันเฮาสู้น้องกันเฮาพี่น้องซอไลพร้อมอยู่บ่คือตอนนี้เนาะซอกึ่มเนาะอยากถามเรื่องงบเรื่องอันนั้นมันจะมีผู้ใหญ่เพิ่นโดยยื่นมือเข้ามาซอยเรื่องงบกับพยังบ่ได้บอกว่าเท่าใดเนาะแต่ว่าก็ค่อนข้างล้าอยู่ว่ามีผู้ใหญ่ซอยมากอ่ะได้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังขาดงบหลายขาดหลายแต่ทางท่านหมอทั้งพี่เพิ่นแนะนําให้ไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก่อนแม่นถ้าสิส่งโตเฮ็ดใบส่งโตพออยู่นี่หมอบ่ฮู้คือว่าลงเลิกเรื่องโดยก็ต่ออีกสักเรื่องแมนแผนกสุนตินรีเวศเกี่ยวกับช่องมดลูกเนื้องอกเนี่ยบ่มีโดยเฉพาะเล็กๆนะโดยคือเพิ่นต้องส่งโตไปศรีนครินทร์คือว่าต้องไปเจอหมอลงเลือดเกี่ยวกับพยาธิยิงแบบสินะโดยเฉพาะเพิ่นก็ต้องส่งโตไปหั่นพออยู่นี่เพิ่นก็ยังบ่นี่โดย
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังขันงบหลายเนาะแต่อีต้นน้องพิมพ์พอคนกระจายสู่บ่ค่ะมีคือว่าชุมเฮากลับมาฮอดจุดนี้ก็ต้องพาน้องขึ้นไปเนาะแม่นเพราะว่าตอนนี้ก็มีทางเฮาเพิ่นขึ้นเนาะที่ว่าเพิ่นยืนมือเข้ามาซอยแต่บ่ฮู้ว่าอาแห้งที่ว่ามันสิพอสําใดแม่นเนาะมันก็ยังบ่พอบ่ค่ะมียังขาดหลายแม่นหลายเนาะงานเริ่มต้นนั้นละ12,000เลยตอนนี้12,000แล้วคือทางสาวไล่เนาะสาวไล่เนาะกะคือกินกลัวมากนี่ตลอดบ่มีผู้ใหญ่เพิ่นบอกคือป้าให้โดนแท้เพิ่นว่าเนาะกินกลัวมากหลายกินอยู่ว่าป้าว่าหาคือกลัวมากเนาะโดยนั้นบ่มีน้องมันก็แล้วโอ้บ่มีเงินเบิดเงินแล้วโดนนอนตายอยู่เงินสมมุติแล้วสาวไล่หาเนี่ยหาจับให้ในโคกำลังเนาะโดนฮัลโหลด้วยเอสล่าโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เอสล่าพบกันเนาะได้ยินอยู่บ่ได้ยินน้องได้ยินน้องอยู่บ่นี่อ่าฮะพอดีเมื่อกี้นี่น้องถ่ายคลิปอยู่เด้อกับบ่าวเฮามีกําลังถ่ายอยู่พอดีเมื่อกี้นี่หมอเพิ่นเอิ้นน้องเข้าไปฟังเนาะเพิ่นเว้าอธิบายว่าการเอ็กซเรย์ขวดน่ะมันขึ้นราคาเพิ่นว่าประมาณ17,000แหละแต่ว่าเพิ่นหาสิส่งไปเอ็กซเรย์อยู่ของเอกชนและก็เพื่อให้ได้แผ่นฟิล์มแผ่นซีดีล่ะก็เพิ่นสิส่งโตไปศรีนครินทร์เพื่อว่าอยู่ห้องหมอศรีนครินทร์น่ะมันมีเครื่องมือครบแล้วก็มีอีหยังทันสมัยมีอาจารย์หมอลงเลือกเกี่ยวกับพยาธิอันนี้เนาะแล้วน้องก็เลยว่าโอเคตกลงเพราะว่าเพิ่นถามว่าพร้อมจะเดินทางมื้อใดก็เดียวกับหมอสิเร่งค่ะน้องก็เลยว่าโอเคถ้าหมอได้มื้อนี้ก็อาจจะเป็นเนาะค่ะเกิดว่ามื้อนี้น้องอาจสิเดินทางมื้อนี้ก็ได้และคันว่าฮอดคำน้องก็ไปนอนอยู่พุ่นเนาะเพื่อเขาหาหมอแต่เช้านะแต่ว่าตอนนี้งบที่เอื้อยแหงมากกับผู้ดีกับอาชีพพ่อสระกระบูแต่ตอนน้องก็พยายามแบบว่าขอความช่วยเหลือจาก FC ล่ะกําลังถ่ายคลิปอยู่กับน้องพามีแต่น้องก็ปรึกษาเอื้อยว่าโอเคน้องก็ว่ากับเขามีกับเขาร้านว่าน้องสิบกับเลยบกับบ้านน้องก็สิพากันไปเลยเพราะว่าบ่อยากเที่ยวไปเที่ยวมามันเสียเวลาเนาะอ่าฮะเอ้ยว่าจังได๋ โซ่บ่ให้เจ้าหันพาน้องไปอันใช่นะฮกคอนแก่นฮกพยาบาลคอนแก่นคอนแก่นที่เอ้ยว่านะแม่นเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นเคยหาซาอยู่อุบลกะมันเป็นหลายปีแล้ว10ปีแล้วกะมีแต่แนะนําให้ไปคอนแก่นเพราะว่าอยู่หันพบกับโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็มีอาจารย์หมอหลายเพิ่นว่าและหมอเชี่ยวชาญด้านนี้ก็หลายเพิ่นใช้คําตอบเฮาได้ดีว่ารักษาได้หรือบ่ได้หรือว่าเนื้องอกนี่มันลุกลามไปฮอดไสแล้วจะทําการผ่าตัดหรือสายแสงให้คีโมแต่แม่เพิ่นก็สิแนะนําตื่มอยู่หันจังซี่นะโอเคโอเคงั้นยังบ่ฮู้เอ้ยแต่ก็สิคร่าวๆซ้ําน้องแจ้งเอ้ยไปหั่นแหละแต่ว่าอันนี้น้องๆอัดคลิปเติมเพื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีแม่นสมทบเข้ามาหรือจังได๋ทางบ่เฮามีน้องก็ได้แม่นอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาน้องน้องพิมพ์เพราะว่าตอนนี้กําลังถ่ายคลิปอยู่แล้วก็กําลังปรึกษากับเอื้อยซาพิมพ์เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเฮาเลยแบบว่าเค้าก็ผ่านชีวิตด้วยน้ําน้องน้องก็ทํามีน้องก็ว่าถ้ามีอันกันได้ต่อเฮาสิกลับเมืองก่อนบ่หรือสิไปเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกแม่นตอนนี้ก็ฝนตกลแล้วพวกเจ้าจะร่วมไปมื้อนี้น่ะมาจังได๋ไปมันก็ต้องไปเลยมันบ่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าน้องก็ต้องก็ยังตอนนี้เฮาก็ขาดยังบ่มีค่าเดินทางก็สิขอเอ่ยแต่ค่ะมีผู้ใหญ่ส่งทบเข้ามาก็ยินดีเนาะเพราะว่าเฮาก็ยังบ่รู้ว่าสิเบิดเท่าใดหั่นนะแต่ตอนนี้กําลังถ่ายคลิปอยู่พร้อมจัก3-4ชั่วโมงไว้อยู่ไว้บ่เป็นหยังเอาไปนอนค้นแก่นมื้อแรงแล้วตื่นเช้ามาตื่นไว้บ่ครับไว้อยู่ไว้อยู่บ่เป็นหยังไว้น้องเคยไปเสื้อผ้าบ่มีเรื่องสิกลับไปเอาก่อนบ่ได้ให้เซากินขาอยู่นี่กับเพื่อนเราอยู่คือที่นี่น่ะมันเร่งด่วนเนาะทีแรกเฮาว่าสิมาปวดอันเลยด้วยนางน้อยกินกะกินแล้วกะเสื้อผ้าเพิ่นกะบ่มีใครมีจักคนบ่คิดว่าสิได้กลับมาเอาบ่ยังบ่มีจักคนเอ่ยเสื้อผ้าเนาะไรอันเท่าอีกน้องมีแล้วน่ะเพิ่นพกมาอยู่2ชุดบ่มีแต่เสื้อลายกับอันน้องกับพามีบ่มีโอเคนั้นสร้างผมเจ้าหันไปซื้อเสื้อผ้าโดยท่านส่งมาให้เลยเอาส่งให้โอเคเพราะว่าน้องคิดว่าเฮ็ดให้มันแล้วโดยตอนนี้อันหมอเพิ่นก็ดีเข้ากินยาของเจ้านั่นน่ะเก็บให้ไว้โดยหมอเพิ่นก็ดีอยู่เอ้ยเพราะว่าเคสน้องพิมพ์เนี่ยมันเป็นเคสเร่งนะมันใหญ่แฮงเนาะแบบโอ้คนก็แนมแบบ
มันง่ายแห้งเนาะแบบกระย่านเป็นยังไงลองท่องไงลองท่องพวกเจ้าลงคลิปท่านให้มีเอื้อยเหล่าท่านกับน้องน้องอีกท่านพวกเจ้าก็ลงนั่นแหละพวกเจ้าก็หันคนเมาคนมานั่นแหละไอ้ผู้ใหญ่ผู้มีคนเมาเก่งน่ะคนเมาเก่งคนเมามวนคนเมาท่านนั่นน่ะโดยโดยอาจารย์ต้อนน้องให้น้องเมาน่ะอันนี้พวกแม่มาเขาตัวผู้ใหญ่อันนี้มันแมนเด้อโดยถ้าบอกความจริงโดยพวกแม่มาเขาพ่อพ่อขาดอันนี้พวกแม่โดยอันนี้มันชีวิตทั้งชีวิตขนนี่น่ะโดยพวกเจ้าที่ตั้งได้อาจารย์พ่อว่าตั้งได้ให้เลี้ยงเพื่อนท่านน้องพิมพ์เมาหมาโดยโดยจะมาอันนี้เดินทางแล้วจะมาอาจารย์ค่าเสื้อผ้าเนาะเพราะว่าเขาได้เสียบผ้าได้ทักเสร็จจานต้องกินเป็นจัดการน้ำมันน้ำมันจะกินกันดูแลเดี๋ยวพ่ออ้อยอ้อยพี่อ้อยอ่อนวอนพ่อวอนด้วยคือไงมานอกชกชกยังไม่รู้เธอว่าความสัตว์มันคือเพราะได้จะมาเลยนี่การไปแล้วทีนี้จะกระเป๋าหมาด้วยเลยแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวจะ set up Facebook donationมันใช่ที่เข้ามาแน่ดูแล้วก็ได้พอก็ได้นักกระชีป้องพวกเจ้าไปดูมันต้องมีน้องมันต้องมีคนเข้ามาแน่นอนเรื่องนี้นะมันโมเมนต์เรื่องอะคิดเล่าเนี่ยสงสารเนาะเรื่องกันเนาะมันเรื่องใหญ่เนาะดูดูนั่นแหละให้เอื้อยคนกันนะน้องผิมท่านมาตั้งแล้วพวกเจ้ากระชายไปสงสารบับหม้อว่าจะได้จะท่านจริงๆไปใช้ดูคันคือเมื่อยนะพามีกับอันเช่าไล่นะครับอันนั้นคือเป็นคนขับรถทุกเดียวนะพวกเจ้าเป็นผู้เป็นตาซอยคนแน่คันคือขับเจ้าเมื่อยนะโดยโดยบ่ให้ขับรถเมื่อยนะโดยอันตรายบ่เป็นยังไงบ้านเพิ่นกับถนนดีอยู่บ่เมื่อยพอมันขี่ไปเรื่อยๆเขาบ่ต้องขับไวไปท่าซ่ากระหอดอยู่บ่เป็นยังโอเคเสื้อผ้าเนาะน้ำมันน้ำมันค่ารถค่ายังนะมันเก็บให้เลยเดี๋ยวส่งเงินให้โดยน้องก็อยากให้พวกเจ้าซื้อเสื้อเนาะเสื้อส่งเนาะประมาณ2มือบ่2มือ3มือบ่น้องยังบ่ฮู้มือได้ประมาณบ่เกินหนาสิบ่เกิน2 3มือเลยบ่เป็นจังดอกเอ้ยใช้ชุด9ก็ได้เอาจักชุด2ชุดพอดีเปลี่ยนก็พอเลยซ่อมเม็ดเอ้ยเพราะว่าบ่อยากกลับเนาะก็เดินมาแหละเฮาพยายามประหยัดงบแล้วก็เฮ็ดให้มันดีที่สุดอยากช่วยเหลือเราแล้วก็บ่ว่าสิพาตัดได้หรือบ่ได้เฮาก็ต้องมาเลี้ยงสิลงหลายๆช่องทางเพื่อว่าขอความช่วยเหลือเนาะกับปรึกษากับพามีอยู่ว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋เพื่อขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิหลายๆหม่องหรือจังได๋ก็ปรึกษากันอยู่นะเลยเพราะว่าอาจจะเฮาก็บ่เนาะสงสารน้องพิมพ์เนาะแบบว่าไปเห็นเพิ่นก็บ่อยากเว้าหยังเพิ่นนี่หลายแบบลักษณะว่ามีแต่ให้กําลังใจเพิ่นเนาะเป็นว่างดอกเดียวตัวละก็ต่อยแห้งเนาะช้อนนี้แหละแม่นแม่นปีนี้ก็ต่อยแห้งมันนั่งเรื่องทางรู้ตัวละมันเลิกโค้งเดิมใหญ่ขึ้นเนาะแม่นแม่นละกันมันช่วงมันเหลืองมันมาฮอดแล้วนี่แม่นบุญมาฮอดโดยละกันคุณหมอเพิ่นก็ให้คําแนะนําดีดีคุณหมออยู่ห้องหมอมุกดาหารเพิ่นก็บ่รู้ได้ว่าแบบเพิ่นว่าแต่ก่อนหน้านี้เคยรักษาอยู่ไซเป็นมาจักปีแล้วเพิ่นก็เลยว่าโอเคเคยรักษาอยู่อุบลแล้วแต่มันก็10ปีแล้วข้อมูลทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเนื้องอกมันก็ใหญ่ขึ้นเนาะเพิ่นก็เลยให้คําแนะนําว่าเฮ็ดใหม่เบิดแม่นบ่หรือว่าพวกเจ้าสิไปอยู่บ้านที่หน้าบ่อยู่นี้บ่เพราะว่าเจ้าได้ฟังพอแล้วมือคือเก้ามาเจ้าอ้อมไปบ่ได้เลยเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ได้เบิ่งก่อนพบเพื่อจอดคอนแก่นน่ะมันสิเที่ยงเฮาสิตรวจทันบ่ได้เรียนน้องเบิ่งก่อนว่าโอเคน้องสิออกน้องสิไปมื้อนี้เลยไปนอนอยู่พุ่นแหละเพราะว่ามื้อเฮาต้องเข้าหามอเตอร์ไซค์บ่หรือว่าสินอนอยู่นี่แล้วก็หรือว่าสิไปมื้ออื่นเช้าบ่ได้สิปรึกษาว่าคุณหมอสิถามคุณหมออีกทีนึงว่าคันเฮาไปฮอดแล้วเฮาเข้าหาหมอยังได้ก็ได้บ่หรือว่ามีมงหมอเข้าขวดอยู่คอนแก่นนะเฮาสิถามหมออยู่นี่ก่อนถามหมออยู่จังหวัดนี้ละหาตอนนี้มันบ้านผมจะหมอกัน11:00 น.เจ้าจะเที่ยงแม่นไปมื้อจะไปตอนนี้มันก็3ชั่วโมงแม่นสิเข้าหมอก็จะเบิ่งของพระเจ้าเพิ่นต้องสาได้ล่ะคันหมอบ่เข้าหมอบ่ได้ถ้าเขาไปอยู่เพิ่นที่หน้าพักพรถึงนึงจะ
ถึงเช้าเจ้าพวกเจ้าก็ขี่รถออกไปมันเป็นอย่างสิเถอะเอ้ยน้องสิถามโมอยู่หมู่ก่อนว่ามื้ออื่นน่ะโมเข้าจักโมโมสิเข้ากวดจักโมเฮาต้องได้พบโมจักโมแหละเฮาใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเฮาไปนอนที่ขอนแก่นน่ะจะสะดวกกว่าเพื่อเข้าพบโมแต่เช้าโดยโอเคเฮาเดี๋ยวจะสะดวกเนาะโดยโดยน้ำไหลผ่านซ้อนนะครับที่ไปโดยเจ้าจ้างที่ปวดอ่ะมีตาดิโดยบุปผายางคือว่าทำบุญนำกันเนาะแมน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 คือว่าซอยเหลือเขาบางเจอบางก่อนเนี่ยแค่ว่าเขาเนี่ยว่าสิโทษฮะแมกินากันแล้วเราพากันมาจากกรุงเทพแล้วไปฮาวเวอร์เราไปประชุมพากันมาแต่ว่าน้องกับไปกับน้องก็ไปตาม GPS แหละน้องเคยไปฮอนเกนไรเถื่ออยู่แต่ว่าสลายกับไปกับมือแต่ว่ากับชิบุไปนี่เราค่อยไปล่ะเพื่อน FC นำเนาะแมนเพื่อนกับเชียนที่ว่าเขาหลุดไปลาวเพื่อนกับสิใจดีดอกโบเบียดเข้าไปเข้ากับไปตามทางอะไรกันจะไปตาม GPS แหละน้องกับไปไรเถื่ออยู่ฮอนเกนนะแต่ว่าน้องกับอาศัย GPS อันใดก็แม่น้องเปิดลำโพงบุเป็นยังแบบว่าน้องเอื้อแนะนำดีกว่าเอื้อเพราะน้องว่าบุเป็นกับน้องความีตอนนี้น้องแบบมืดเพราะว่าน้องขอความช่วยเหลือจากคุณใหญ่ก็ว่ากับบุเป็นเพราะว่าแค่สิว่าแต่เนี่ยมันเป็นเคสแรกที่เขาแบบต้องซอยเหลือเขาอะนะเนี่ยมันนักเลยบ้างนะมันขาดใจไล่แม่เดี๋ยวคนเข้ามาเชื่อเลยเดี๋ยวคนเข้ามาโดยก็มีคนคอมเมนต์อยู่พี่ผู้ใหญ่คอมเมนต์อยู่เองผมมองกันนะโดยอาจจะน้องผิวเป็นช้อนหมอโดยบอน้องพิมพ์อยู่ของทุกเซิร์นมีแต่เอ้ยคนอยู่นี่นั่งอยู่นอกพวกน้องมานั่งอยู่นอกถ่ายคลิปอยู่เอ้ยอันนี้เลยมาให้เอ้ยคนนอกโดยต้องเป็นวางเด้อเวลาบ่ต้องเมาลงเขาต้องคิดอันนั้นนะเขาต้องคิดอันคิดบวกโดยก็ต้องกังวลใจกังวลใจโดยนั่นแหละก็เป็นอย่างเลยก็ได้คนร่ำคนรวยดอกแต่จำเป็นในเป็นการก็ต้องเฮ็ดอ่ะโดยเลยเดี๋ยวเบาเลยเฮ็ดโอเคเอิร์ดก็นั่งไล่เนาะอ่ะเฮ็ดเบี้ยกับคนนี้มีผู้หญิงคือตบตีมีเด็กน้อยคือคมคืนโดยที่ติดต่อหาใหม่น้องสีว่างแทนเองแหละกับคะแนนว่าค่าใช้จ่ายเบื้องต้นมันอาจจะยังบ่ได้หลายเพราะยังบ่ได้เริ่มการรักษาด้วยเนาะแต่ถ้าอาจจะพาน้องไปหาหมออยู่คอนแกนก่อนแล้วก็มีใช้โรคแล้วว่าสิรักษาจังได้ยังต่อไปน้องสิแจ้งลงคลิปให้ผู้ใหญ่แล้วก็ชี้เบิ่งแล้วก็สิมาอัปเดตอีกทีนึงแต่ตอนนี้สิพาน้องพิมพ์ไปเอ็กซเรย์อยู่โรงพยาบาลอีกหมอหนึ่งเอาตัวเราไปอยู่หันแต่ได้เรื่องได้เล่าจนได้รายการเดินทางจะได้น้องอัปเดตอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนเนาะเรื่องพักผ่อนซะแล้วมีอย่างกันน้องกับสิรวมกับพามีนี่แหละกับพี่เนี่ยไปสามคนสี่คนนี่แหละอันนี้ครอบครัวกันยังโมจักสวัสดิ์เอซิเบคอนแก่นเนี่ยบูฮูซัมภาวะ
มากระทันหันน่ะนะก็คือแบบพากันน้องทีมเพิ่นมีระเบาะเสื้อผ้าน่ะเพิ่นมีและทีมมีแบบว่ามันเอามานั่งอยู่ตรงนี้มีในกระเป๋ามีอยู่ในถุงมีเอาจุ๊บเจ้าย่านว่าได้นอนดิแม่ก็เอามาในท้องเพิ่นเลยถ้าพังเบิ่งค่ะสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าน้องพวกน้องบ่ได้ค่ะไปมื้อนี้พวกน้องสิถามกลับไปเอาเสื้อผ้าก่อนคะแนนไปมื้อนี้ได้ไปแล้วเดี๋ยวน้องเขาไปห้ามหมอก่อนว่าถามหมอว่ามันอื่นหมอสิเขาจักโมงเขาปวดน้องพิมพ์น่ะเพราะว่ายังสวยกับยันหมอนั่นเจ้าโบเสียเวลาเวลาบอกเพิ่นเจ้ากลับไปกลับมาเออมันกะสิบ่ไกลเสื้อผ้ามันบ่ได้แพงโอเคโอเคอ่ะน้องๆๆเสื้อผ้าบ่ได้แพงเดี๋ยวเวลาจะเมื่อยเข้าไปเข้ามาแม่นๆโอเคน้องน้องๆสิซื้อเอาใหม่ให้แล้วบ่เกินบ่แพงดอกเด้น้องเอาตัวถึงแอลยืดพากันใส่มันโอเคโดยเด้อดูวิบัติชาติโดยเออน้องๆบ่ใครลุยน้องบ่เข้าลุยกับแสนน้องใส่บ่เป็นน้องใส่เป็นแต่กาสานกาเสือของโลโซโอเคเอ้ยเดี๋ยวพวกน้องกาสิอันทาคลิปต่อกับโดยขอบใจหลายๆเด้อโดยเป็นย่างบ่รู้ปุ๊บปังเด้อโดยกับเท่าไหร่กันนะว่าเป็นผู้เป็นตาช่วยข่อยเราได้ก็ทํานี่แหละโดยโอเคสบายดีเอ้ยเอ้ยนะพากันพักผ่อนกินน้ําไม่ไหลโดยขอบใจเอ้ยสบายดีเด้อโดยสบายดีกู๊ดไนท์เพิ่นกู๊ดไนท์แหละพี่น้องโอเคอ่ะใครเจ้าเว้าซื้อว่าจังได๋ก็อยากขอความช่วยเหลือจักจะได้ก็อักขอเองขอเป็นแค่สะพานบุญเนาะเนาะพี่น้องจักคิดเนี่ยก็บอกเอ้ยสลากนะก็จบเพิ่นครูให้มาหาหมอมากวดเบื้องต้นว่าเป็นจังได๋บัดนี้มันก็ยุ่งยากเนาะพี่น้องคือหลายจริงหลายอย่างคือพี่น้องฮู้แล้วว่าสู้เฮาเห็นมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็หมอกับป่วยอันนี้แหละซอกึ้มกับน้องไล่กันอยากขอความช่วยเหลือจากคุณเอเจดีและ FC ทุกภาคส่วนที่อยู่ภายในและต่างประเทศใครที่อยากช่วยเหลือน้องเข้ามากับสมทบยินดีเนาะที่เฮาเป็นสะพานบุญเฮาบ่ได้เงินจักกี่จักบาทเลยพี่น้องเฮาทำบุญเป็นสะพานบุญช่วยเหลือต่อชีวิตต่ออายุพี่น้องครั้งแรกเคสแรกแม่นเคสแรกที่ยากและก็ยากและก็เป็นเรื่องงอกแน่ที่สุดเนาะและก็อยากให้ FC ทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานซอกึ่มและก็น้องคามี่และก็น้องไลน์เนี่ยเนาะเป็นกำลังใจเฮาแน่เนาะและก็ซอกึ่มจะให้ซาวไลน์เป็นคนฝากเองเนาะตัวเป็นคนเว้าเนาะโอเคครับทีนี้ไปถึง FC ทั้งหลายขอความช่วยเหลือให้น้องด้วยค่ะเด้อโดยบ่มีเงินที่ทำรักษาหลายปีแล้วเป็นผมมีเรื่องสินรักษาเป็นยารักษาแล้วเรื่อยๆไปอีกรถคนทางสิไปโดยเมื่อเช้านี่อ่ะแม่เพิ่นมาส่งในรถแม่เพิ่นก็เว้าเนาะบ่ทนทางน่ะคันเฮ็ดจังได๋ก็ว่าอีหยังขายเบิดมีเงินเท่าไหร่ขายบางเทื่อผู้ใหญ่เพิ่นก็เพิ่นคิดว่าบ่ได้รักษาหั่นน่ะเอิ้นเออแต่คือเฮ็ดมาเบิดแล้วเนาะรักษามาตั้ง5-6ปีจนน้องเขาบอกว่าแม่เฮาบ่มีเงินน่ะเฮายารักษาเถาะเฮามานอนตายอยู่บ้านซะว่าถ้าสิว่าได้รอมื้อตายพี่น้องบัดนี้รอมื้อตายก็สิบ่ตายจักเทื่อได้บ่ก็มีมันทรมานเพิ่นมาเพิ่นก็อยู่บ้านเขาจะใส่ชีวิตของเพื่อนยาก็บ่ใส่เงินก็บ่ใส่เพื่อนบ่มีเงินรักษาแล้วแต่ที่บ่ต้องรักษาโดนล้มเมื่อตายขาขามือตายเขาได้ปีแล้วบ่ตายจะเกลือเนาะ10ปีแล้วตอนนี้ทรมานประมาณ10กว่าโลแล้วกันเนาะจะกี่ย่างไปได้มาได้ได้เดี๋ยวนี้เลยไปใช้คนล้างขึ้นมาเฮ็ดยอดที่ละพี่น้องตาสบาบแล้วเนาะ3แม่นซอกึมก็คือเฮ็ดด้วยด้วยหัวใจเลยพี่น้องแบบอยากช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เหมือนกันแบบเฮาบ่ได้มีส่วนได้หยังเลยคือซอกึ่มกะค้าขายอยู่ในหักกะขอความช่วยเหลือกับซอกึ่มเพราะว่าเฮากะคือน้องก็มีหัวซอกึ่มเป็นคนค้าขายเนาะแต่เฮากะมาเสียสละเสียสละเฮาเองล่ะกันเวลาแม่นคือว่าทุ่มเทอยากให้น้องหายดีนําเป็นการทําบุญทําการพี่น้องไว้ค่ะพี่น้องทุกคนเด้อเบิ่งว่ามี FC อยู่ทางบางเกณฑ์ก็มีไว้อยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดนครไปก็คือตอนนี้บ่มีส่งเสื้อหรือว่าเข้านําเลยนะพี่น้องเนาะแม่นโดยแม่นก็คือแบบเฮาก็ยินดีเนาะจ้ะช่วยเหลือเฮาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือฝากนะพี่น้องไปฝากกับโตฝากเพราะว่าไปแบบยังบ่ฮู้หยังเลยตอนนี้ซ้ําแบบในเรืออยู่ในทะเลก็จะสิเป็นจังได๋ตอนพี่น้องเองก็ขอความเมตตาจากพี่น้องไปชีบ่สิทุกคนเด้อเป็นกําลังใจเฮาแน่นะคะอยากสิพาน้องพิมไปแม่นไปเฮ็ดเอ็กซเรย์ว่าเป็นจังได๋ทางในมันกระทั่งทรงโตว่าเฮามีไปศรีนครินทร์แม่นขอนแก่นเนาะก็ฝากพวกพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อซอกึ่มว่าบ่เก่งแต่คงตรงๆพี่น้องแต่มีแต่ความจริงใจให้พี่น้องกับ FC ทุกคนนั่นแหละฝากเพื่อนทุกคนแต่ว่าใครจะซอยเนาะผู้เล็กผู้น้อยก็ได้ได้พี่น้องเด้อเนาะเฮาก็สิมอบให้
พื่อเราแม่นไว้ใส่ใจแต่ว่ามีผู้ช่วยมาแม่นเฮาก็คือผู้นําพามาแม่นโดยก็คือแบบพอเพิ่มกันนั่งบนหมู่ทางสิได้กับไปแค่สู่เฮาสู่เดี๋ยวว่าสิได้อยู่บ่จะกลับรถไปฮอดก่อนได้ได้บุ้งกันหาเนาะเขาคือจักชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงฮอดคนแก่เขาก็ค่อยๆไปพอนึงมาคุ้มกระตกไงพี่น้องก็คือเฮาก็สู่แล้วอย่าไปกลับไปกลับมาพออะไรเงี้ยเสียเวลาไกลๆไกลจากบ้านเข้ามาที่ไกลจากบ้านน้องกิมลอยไปรักลอยไปรักได้จากลอยไปรักมาบ้านท่านนี่กลัวชั่วโมงเพิ่มเดี๋ยวเราอยู่เมืองสองคอนเนาะแม่นบ้านนี่ก่อนบ้านน้องเมฆบ้านน้องเมฆเมืองสองคอนเวงสวรรค์โดนแควงเดียวแต่ว่าคนละเมืองน้องเขามีแล้วก็มาแบบงงๆสะกิดชวนเขาก็มูหูเลยอันนี้เป็นมูเหมือนยืนพี่น้องกะพี่ซีหูแล้วพี่ไปพี่มาจริงใดแล้วการนี้ติ๊กต็อกกับมีคนติดตามน้องพี่น้องไปพี่น้องถ่ายคลิปลงแบบต้นพี่น้องเบิ่งคนกับตาดำๆเนาะเรายังบ่อยากก้อยงานซะเขาสวดอะไรเนาะยังบ่อยากตายนะยังไงซะแบบมันกระโบตายใจพี่น้องมันทรมานอยู่เลยแหละสะกิดมาแล้วสองเทือค่ะโดยอันนี้ยังให้เว้ารายละเอียดเนาะอันนี้โดยเลขรอบแรกไปพาอยู่อุบลเนาะอุบลท่านตอนแรกว่าให้พาให้ยกออกเบอร์2ค่ะโดยที่พบลูกจะเพิ่นให้ออกทางเดียวเพิ่นว่าน้องยังอายุน้อยอยากให้มีลูกซะก่อนจังสิออกคือเพิ่นบ่ได้มีครอบครัวเนาะบัดนี้แต่ว่าทั้งอันแม่ทั้งอันนี้น่ะเขาเซ็นให้เบิ่งแล้วว่าให้ยกออกเบอร์โลดหมดลูกโดยบ่ต้องให้มันยังเพิ่นก็เจ้าเพิ่นว่าเอาจงไว้จงไว้บัดนี้พาได้ประมาณ3เดือนพ่อมันแย่ขึ้นอีกเลยแย่ขึ้นอีกแล้วน้องมันก็เลยไปหาจ้างเขาในเฮ็ดบัตรชื่อผู้เนี่ยโดยเขาเป็นนายจ้างให้แล้วไปเขาไปรักษาอยู่ในกรุงเทพที่สถาบันมะเร็งโดยเพิ่นก็พาตัดอีกรอบที่2ถ้าตัดรอบที่2บัดนี้มันก็ยังใหญ่อีกใช้คีโมก็ใช้แล้วมันก็ยังใหญ่บัดนี้แหละว่าสิเขาพาอีกรอบที่2รอบที่3แล้วพ่อมันใหญ่อยู่เนาะบัดนี้พ่นก็บ่ค่อยแข็งแรงปานใดเพราะใส่ยาอยู่ตลอดมันก็เลยว่าท่านพาก่ะหาซิบโดยที่การจะตายโอ้น้องก็เลยว่าเงินกับบ่มีแล้วสิพาแบบไหนก็เลยว่าไปทุกอย่างแล้วโดยก็เลยว่าขอมันเมื่ออยู่บ้านเมื่อมันนอนตายอยู่บ้านเพิ่นบอกหมอให้สั่นแดงน้องว่าบ่อยู่อยู่แล้วบ่มาอยู่บ้านโดยเพิ่นก็เลยให้เนื้อว่าเฮาบ่มีเงินรักษาก็เลยรับมาอยู่บ้านอยู่มาจนถึงเลยก็เลยอยู่มาเลยเพราะว่าเบิดองทางสิไปแล้วนะพี่น้องก็ถามเห็นอยู่ในติ๊กต็อกเนาะว่าเป็นหยังที่ป่วยเห็นอยู่โดนแท้ที่หัวป่วยท้องใหญ่ว่ารักษามาอยู่บ่แม่นบ่รักษาแล้วปีว่างั้นกันคามไปคนโดยยังก็บอกว่ารักษาบ่ได้ว่าจะขอเงินจากในเพิ่นจะมีผู้มาช่วยแต่บางทีนี่เท่าที่หมอตรวจอยู่โรงพยาบาลเนาะเพิ่นเบื้องต้นนะเพิ่นก็ยังบ่ได้สรุปว่ารักษาบ่ได้เนาะเพิ่นให้เอาส่งตัวไปคอนแกนบ่อยู่พี่เพิ่นยังบ่อันนั้นแม่ยังบ่ได้ตรวจเลิกว่ารักษาได้หรือบ่ได้หรือว่าพญามันลุกลามเฮาซะแล้วโดยเฮาก็เลยต้องเก็บเป็ดพันออกไปฮอดมันมันสุดทําฮอดโอเคใหญ่สุดคนแก่แม่รักษาบ่ได้คือต้องทําใจเนาะรักษาบ่ได้เฮาก็ต้องทําใจเลยเนาะใจแต่ว่าผู้เกี่ยวประหยัดดีแหละพี่น้องคิดว่าคือปฏิหาริย์มีจริงแม่เนาะขอกำลังแรงใจจาก FC บ่สุดคนเด้อทั่วโลกเนาะผู้ใดกดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาแน่ให้น้องพิมพ์ให้พี่น้องเอ้ยส่งกำลังใจเข้ามาเนาะขอให้ปฏิหาริย์มีจริงขอคำคิดเห็นแล้วก็ทักมาหาทางเฮาก็ได้พี่น้องเอ้ยว่าคือชิมเฮาไปก็ยังบ่ฮู้ไผเลยคือเฮายังบ่ฮู้ยังบ่เคยมาซั่นแม่นแต่บ่คือกันแหละก็สิโทรข้างไปแหละแล้วเด็กกับพี่น้องคนไทยก็มีน้ำใจเนาะโดยก็คือสิบ่ทิ้งบ่ปะแล้วก็ให้คำแนะนำให้พี่น้องเด้อโดยโอเคน้องบ่ว่ามีคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซัมมี่ขอกันคลิปหน้าเนาะขอให้คลิปหน้ากินข้าวกึ่มกับสิขอลาคุณพี่น้องไปกดกันสไลด์เนาะสิพาเพิ่นไปหาหมอเดี๋ยวหมอเชิญอีกแม่นสิไปดิเพิ่นโซ่เถื่อทําเถื่อเอิ้นเลยพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิลงคลิปอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะฝากขอแล้วกดแชร์เฮาได้พี่น้องเด้อค่ะเฮาว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะสับสนกับสิขอลาคุณพี่น้องไปก่อนสับสนกับสิกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง